มาแปลงร่างรถทะลวงไส้เป็นโรบอทดีกว่ามาเด็กๆคลิปนี้เราจะมาทำการแปลงร่างเจ้ารถทะลวงไส้เนี่ยให้กลายเป็นหุ่นยนต์โรบอทกันมาเด็กๆขอมาให้ต่อเป็นเจ้าโรบอทเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆยังมีไดโนเสาร์กับด้วงดุ๊กดิ๊กอีกเนี่ยแต่เด็กๆขอให้ต่อตัวนี้ก่อนอ่ะงั้นแกะรถทะลวงไส้ออกก่อนล้อก็ต้องถอดออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้เครื่องแล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวจะทยอยต่อทั้ง4แบบนะครับซื้อมาแล้วก็ต้องเล่นให้คุ้ม ตัวที่2นี่น่าจะต่อง่ายขึ้นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อแขนเข้าไปก่อนเอ๊ะอ้าไม่ใช่สิหัวไหล่หัวไหล่นี่ตัวนี้หัวโยกได้ด้วยชิ้นเล็กชิ้นน้อยต้องต่อให้ครบนะครับอย่าลืมอย่าลืมอ่ะทีนี้ก็เอาขามาใส่อืมใช่ไหมอ่ะตรงนี้แหละแล้วก็เอาล้อ B9 ต้องดูเลขดีๆนะครับอย่าต่อผิดแล้วก็เสียบลงไปขาอีกข้างนึงด้วยอาทีนี้โรบอทก็มีขาละง่ายต่ออ่ะมาทำแขนก่อนต่อแขนดูคู่มือไปด้วยใช่ปะเนี่ยอ่ะใช่แขนเสียบลงไปเลยนี่หมุนได้ด้วย อีกข้างนึงเสียบลงไปแกว่งด้วยแกว่ง นี่ไงได้แขนละเสร็จแล้วเหรอเนี่ยฮะครบแล้วเหรอโอ้แค่นี้เองเด็กๆ หุ่นยนต์โรบอทต่อง่ายเนาะแป๊บเดียวเสร็จแล้วอ่ะอ้าวกำลังต่อเพลินๆแล้วก็เสร็จละซะงั้นน่ะนี่ไงเด็กๆ เป็นงี้นี่เดี๋ยวเอาไปกลางแดดดูนะปะปะปะนี่นะจะวางลงแดดแล้วนะอ๋อนี่โอ้โหวางปุ๊บเดินปั๊บเลยอ้าวอุ้ยอ่ะเดินละเดินละนี่ต้องหันแผงโซล่าเซลล์นี้ให้โดนแสงอาทิตย์ด้วยนะครับถ้าจะให้มันหยุดเดินนะเอามือไปบังเนี่ยตรงเนี้ยหยุดเดินเลยสำหรับเด็กๆที่เล่นอยู่ในห้องนะครับใช้ไฟฉายส่องแทนพระอาทิตย์ได้เดินเหมือนกันลองดูนะครับไปหามาต่อเล่นดูเนี่ยเดินใหญ่เลยมันเท่ดีอ่ะเด็กๆได้ต่ออะไรที่มันแบบยากๆแบบเนี้ยมันท้าทายความสามารถดีใครอยากเล่นก็ลองไปหาซื้อดูนะครับพี่ทองดีซื้อที่ร้านหนังสือ C1 Book อ้าวไปไหนอ่ะไปไหนอ้าวสงสัยจะเดินไปตลาดอ่ะหันไปทางนู้นมันนี่อ่ะละครับเด็กๆและนี่ก็คือหุ่นยนต์โรบอทนี่ที่เราทำการแปลงร่างมันมาจากรถทะลวงไส้มันเป็นแบบนี้ล่ะครับยังเหลือด้วงดุ๊กดิ๊กแล้วก็เจ้าไดโนเสาร์อยู่เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะอันนี้ต่อง่ายขึ้นครับเพราะว่าเป็นครั้งที่2ละนี่เป็นของเล่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเด็กๆขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อได้นะครับแต่ว่าอย่างงแงนะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เพราะว่ามันราคา200กว่าบาทโอเคนะครับไปละหุ่นยนต์โรบอทไปละบ๊ายบายครับ